ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานวิวของ MySQL ถ้าถามว่าวิวคืออะไรนะครับวิวมันก็คือเหมือนเป็นการคิวรี่ select วิวนี้ใช้กับ select เท่านั้นนะครับใช้กับ insert update delete อะไรไม่ได้ใช้แค่เหมือนเรียกข้อมูลอย่างเดียวนะฮะแล้วในการเรียกข้อมูลนั้นน่ะมันจะเอาคิวรี่ของเราไปเรียก select ออกมาตามที่ต้องการแล้วก็เป็นการสร้างตารางชั่วคราวขึ้นมาอันนึงแล้วกันเพื่อที่เราจะได้เรียกใช้แบบง่ายๆง่ายมากๆยกตัวอย่างในกรณีที่ว่าเราต้องเขียนแล้วก็ใช้งานบ่อยๆอย่างพวกจอยตารางเนี้ยเราจะสังเกตว่าเราต้องเขียนเงื่อนไขมันเยอะถ้าเราต้องการข้อมูลแบบเยอะๆมาจอยกันเราต้องเขียนคิวรี่แบบยาวๆมากๆแล้วยิ่งเราใช้ในหลายๆหน้าไหนหลายๆเว็บไอ้ไม่ใช่หลายๆหน้าเว็บของเราต้องกี่ไฟล์เราต้อง copy โค้ดคิวรี่ตัวนี้ไปทุกๆหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วยิ่งต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าจะเอาเฉพาะคนนี้ ID นี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขียนแม่งซ้ำๆกันไปใช่ไหมมันมีวิธีง่ายกว่านั้นถ้าเราเขียนวิวแบบไอคิวรี่แบบเดียวกันใช่ไหมจอยแบบเดียวกันแต่เงื่อนไขคนละแบบแล้วก็แค่ยัดคิวรี่เข้าไปในวิวสร้างวิวขึ้นมาแล้วเราก็เขียนคิวรี่ที่จอยกันเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปให้ได้ข้อมูลทั้งหมดออกมาอันนี้คือหลักการแล้วจากนั้นก็คือเราก็แค่ select ธรรมดาเลย select star form แล้วก็ชื่อตารางวิวที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้นแหละเราก็จะได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายด้วยง่ายต่อการเรียกใช้แต่ละไฟล์บางคนยังไม่เห็นภาพจะลองทำให้ดูเลยแล้วกันนะอันนี้ได้สร้างไฟล์ connect ขึ้นมาก่อนเราเตรียมมาให้แล้วไฟล์ connect ก็มีดังนี้ก็ง่ายๆอันนี้เป็นง่ายๆเลยธรรมดาธรรมดาก็จะมีการกำหนดข้อมูลในการเชื่อมต่อในการที่จะ connect เข้าไปใน MySQL สำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจโค้ดนี้นะจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างมาที่บรรทัดแรกกันก่อนบรรทัดนี้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขเช็คว่าถ้าชื่อของไอ้ตัวแปรเนี้ยตัวแปร server request URI เนี่ยเท่ากับ base name file อันนี้หมายถึงว่าชื่อไฟล์ของตัวคอนนี้ตัวนี้ connect db เนี่ยคือชื่อไฟล์ตรงนี้นี่มันจะมาตรงนี้ถ้ามันเท่ากับถ้าที่ผมเดานะไอ้ตัวแปรเนี้ยจะหมายถึงว่าข้อมูลในการเรียกไฟล์บน address bar เราที่เราส่งไปในเบราว์เซอร์ถ้าเป็นชื่อไฟล์ connect db นะมันก็จะให้ redirect ไปที่หน้า index แล้วถามว่ามีไว้ทำไมมีไว้เพราะว่าถ้าเราเข้าจากไฟล์นี้โดยตรงมันเราจะไม่ให้ยอมให้เข้าเราจะให้มันเด้งไปหน้า index เลยนี่ไป index.php ตรงนี้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้มายุ่งกับไฟล์ connect db โดยตรงง่ายๆเลยจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่ามีไว้ก็ดีเหมือนกันป้องกันมือดีมาทำอะไรแต่ว่าเวลาเราใช้งานเรา include จากไฟล์อื่นได้ใช้งานได้ปกติยกตัวอย่างเราจะเข้าเนี่ยเราพิมพ์ข้างบนก็ได้หรือว่าเข้าตรงเนี้ยปุ๊บมันก็จะไปอินเด็กซ์เองแต่ตอนนี้ยังไม่มีไฟล์อินเด็กซ์ไงเลย error กลับมาที่เดิมคราวนี้เราก็กำหนดตัวแปรว่า host ของ DB นั้นอยู่ที่ไหน local host user อะไรกำหนดไป password
แล้วก็ database ตอนเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขการเช็คการเชื่อมต่อก็คือเอาตัวเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยคือฟังก์ชันเชื่อมต่อหรือ connect เนี่ยแหละเอา database ใส่ไปไม่ใช่ host ของ database แล้วก็ user password เข้าไปในฟังก์ชันแล้วแทนค่าเป็นตัว connection ตัวนี้ตัวแปรชื่อว่า connect con n เนี่ยคือตัวย่อจาก connection พอแทนค่าไปแล้วใช่ไหมเอาวงเล็บนอกตรงนี้ตัวนี้อันนี้จะรวมเป็น1อันก็คือแทนค่าเรียบร้อยแล้วมาเช็คอีกว่าถ้าเป็นนิเศษของ con หรือว่าไม่หรือว่าค่าเป็น false นี่แหละถ้าค่าเป็น false ก็จะหมายถึงว่าไม่สามารถเชื่อมต่อดาต้าเบสได้ก็จะให้เข้าฟังก์ชัน die นะฟังก์ชัน die คือเหมือนออกหยุดการกระทำทุกอย่างเลยแล้วก็โชว์ข้อความแบบนี้ขึ้นมาหน้าเว็บก็คือบอกว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปที่ดาต้าเบสของ MySQL ได้นะอะไรเงี้ยคราวนี้เมื่อหมดเงื่อนไขนี้แล้วโอเคมันผ่านค่าเป็น true ถ้าค่าเป็น true คือเชื่อมต่อได้แล้วค่าของ con มันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขแรกมันก็จะไปดูเงื่อนไขที่2 else if ต่อถ้าอันนี้คือฟังก์ชันเลือก database เราจะแทนด้วยชื่อเข้าไปในฟังก์ชันนี้ส่งค่าเข้าไปคือเราจะเลือก database ของ xm นะนี่ตัวนี้แป๊บหนึ่งโอเคกลับมาต่อกันเมื่อกี้คือการเลือกดาต้าเบสก็คือเลือกเนี่ยดาต้าเบสนี้ exam วันนี้เอามาเป็นตัวอย่างอันนี้ใส่เข้าไปนะพอใส่ไว้ในฟังก์ชันปุ๊บมันจะทำการเลือกดาต้าเบสตัวนี้มาใช้งานแล้วก็จะเมื่อมันเลือกสำเร็จอ่ะมันจะคืนค่ามันจะรีเทิร์นค่าว่า true คือจริงแต่ในกรณีนี้คือเช็คว่าถ้ามันไม่จริงอันนี้คือไม่นะนิเศษหรือว่า not true ถ้ารวมกันก็คือ false เอาง่ายๆคือถ้ามัน false มันก็จะแสดงค่านี้แสดงข้อความนี้แล้วก็หยุดการทำงานทุกอย่างข้างล่างคือหยุดการทำงานเลยไม่เป็นรันโค้ดตรงไหนแล้วอยู่แค่บรรทัดนี้แล้วก็แสดงข้อความออกมาอย่างนี้ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อส่วนไอ้ตัวเนี้ยคืออะไรอันนี้คือฟังก์ชัน query ก็คือส่ง query ที่อยู่ในตัวแปรตรงนี้อยู่ในอาร์กิวเมนต์ตัวนี้อันนี้เราใส่ว่า set names utf8 อันนี้คือบอกให้คือดักไว้ก่อนเลยว่าเราจะใช้ข้อความทุกอย่างเป็น UTF-8 เป็นการ encode รูปแบบ UTF-8 เลยเป็นมาตรฐานมันรองรับภาษาไทยจะได้ไม่มีปัญหากับเรื่องภาษาไทยอันนี้แนะนำว่าใส่ไว้ก่อนที่จะ query ก่อนที่จะ select ก่อนที่จะ insert ทุกอย่างอันนี้คือผมใส่ไว้ใน config ก่อนไม่ใช่ connect ก่อนก็ถือว่าทุกๆหน้าที่มันเรียก connect อ่ะเวลาเชื่อมต่อเสร็จแล้วไงก็จะถูกส่ง query ตัวนี้ไปเพื่อบอกว่าใช้ UTF-8 นะเนี่ยก็คือในหน้าอื่นๆอ่ะไม่ต้องใส่แล้วใส่แค่ใน connect ตัวนี้พอใส่กันไว้ก่อนแต่บางทีไม่ใส่มันก็ได้นะแต่ว่าคือเราก็ให้ชัวร์ไงจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังว่าแม่งพอเข้าไปในดาต้าเบสแล้วภาษาอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยภาษาไทยโอเคจบไปกับ connect db คราวนี้เราก็มาขึ้นไฟล์ใหม่กันขอสร้างเป็น index แล้วกันเซฟเป็น index โอเคเราได้ไฟล์ index แล้วคราวนี้เราก็ลงมา
select ข้อมูลธรรมดาดูซิว่ามันจะเรียกข้อมูลได้ไหมก่อนอื่นเลยเราจะต้องเรียกใช้ไฟล์ connect db include จะใส่วงเล็บก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จะเป็น double quote ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ระบุไปถึงไฟล์ connect db php คราวนี้ถ้าเราเข้าได้นะมันก็แปลว่าถ้ามันไม่มี error แสดงว่าเราเชื่อมต่อได้เห็นไหมเป็นหน้าว่างคือเชื่อมต่อได้แล้วแล้วถ้าเกิดไฟล์ connect หายไปเราจะยอมให้มันทำงานต่อไหมมันก็จะ error ใช่ไหมล่ะถ้าทำงานต่อไปจริงๆไฟล์ที่สำคัญที่จะต้องมีควรจะใส่ว่า require แล้วถ้ามันต้องเรียกใช้ภายในครั้งเดียวเท่านั้นเราใส่ underscore once ตรงนี้ด้วยจะดีกว่าเผื่อหน้าอื่นมีการเรียกซ้ำตัวเนี้ยถ้าเรา require once ไปแล้วมันจะมาอีกไม่ได้มั้งมันจะไม่ให้เรียกซ้ำลองนี่เราลองดูเห็นไหมโอเคถ้า once คือเรียกแล้วเรียกเลยถ้าเจออีกก็ไม่เรียกแล้วแต่ถ้าเราใส่แบบนี้ไปมันก็ได้นะต้องทดสอบสมมติว่า once คราวนี้ถ้า connect ติดแล้วให้ echo ด้วยเราจะได้รู้ว่ามันเรียกแล้วนี่คอนเนคสองทีโอเคขอโทษทีเอาเป็นว่าถ้าใส่ตรงเนี้ย once ทั้งคู่เลยก็คือถ้าเจอตัวนี้อีกก็จะไม่เรียกแล้วถ้าไฟล์ไหนคนโหลดครั้งเดียวให้ใส่ไว้เลยทุกครั้งที่เรียกเผื่อเราไปเรียกไว้ที่หน้าอื่นแล้วมีต้องเราต้องใช้ไฟล์เนี้ยแล้วเราดันไปเรียกซ้อนอีกทีนึงเราควรใช้ require once เหมือนกันคือต้องมีไฟล์นี้ถึงจะทำงานต่อได้แต่ถ้ามีไม่มีไฟล์นี้ล่ะมันจะไม่ทำงานต่อเดี๋ยวขอกลับไปเนาะเอาไม่ต้องอันนี้เปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้สมมติว่าไฟล์มันไม่มีอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นมันจะฟ้องแล้วก็ต้องการใช้งานบรรทัดที่2นะเนี่ยโคปึ๊บอ่ะพอ require เนี่ยถ้าไม่มีไฟล์นี้ก็จะไม่ทำงานต่อแล้วถ้า include one ก็ได้เนี่ยแต่มันจะรันมาบรรทัด echo ตัวนี้ด้วย echo แต่ถ้าใช้ require อ่ะจะดีกว่าเพราะว่ามันไม่ทำงานต่อเราสามารถแจ้ง error ได้เราเช็คได้มั้งน่าจะเช็คได้อยู่แล้วว่าถ้า error ก็ไปเราไม่ขอลงลึกขนาดนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าเรามาซีเล็กกันต่อดีกว่าคอนเน็กต์แล้วลืมเปลี่ยนลบออกเซฟโอเคคราวนี้เราเลือกใช้งานละเราจะแสดงข้อมูลออกมาอันนี้ต้องขอให้ดูตัว ER ก่อนอันนี้เป็น Crowfoot เราต้อง select ID ของข้อมูลของ subject ดู subject มีอะไรบ้างถ้าเราดูในนี้นะ subject ก็จะมีดังนี้คราวนี้เราก็ลองแสดงข้อมูลมา
ขอไปเขียนเป็นง่ายๆแล้วกันเป็นบรรทัดลงมาเลยจะใช้ต้องเขียนคิวรี่ก่อนเนาะคิวรี่ฟอร์ม subject แบบนี้คราวนี้ก็ result เท่ากับ MySQL query ก็ใส่ query เข้าไปอันนี้ก็คือการสร้าง query นะสร้าง query ก่อนว่าเราจะทำอะไรใส่มาในตัวแปรนี้แล้วก็โยนเข้ามาในฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน SQL query ต่อมาคราวนี้เราก็มา fetch accountนะเราจะต้องเช็คก่อนว่ามีข้อมูลไหม if sql row นำ row ตัวนี้ก็ result ว่าถ้าข้อมูลที่มามันมีข้อมูลหรือเปล่ามีจำนวนแถวมากกว่า0ดิมากกว่า0แล้วก็ให้ทำงานต่อไปคือ for ไม่ใช่เอาใช้ while ดีกว่าใช้ while mysql fetch เรา fetch ข้อมูลมานี่แล้วก็ echo ข้อมูลออกมาแต่เราต้องแทงค่าด้วยนะไม่งั้นเราไม่รู้ข้อมูลแต่ละแถวมายังไง data อะไรคราวนี้จะเป็นชื่อฟิลข้อมูลใน data ตัวแปร data นี้จะเท่ากับแต่ละรอบในการวนลูปก็คือจะได้ข้อมูลแต่ละแถวมาเข้ามาใน data นะแล้วพอในเขาบอกว่า y เนี่ยจะวนลูปถ้าค่าตรงนี้เป็นจริงถ้าค่า data เนี่ยเป็นจริงก็คือมีข้อมูลเข้ามาในแต่ละแถวเข้าใจไหมฟังก์ชันนี้ไปเรียกข้อมูลจากผลลัพธ์ตรงนี้เข้ามาใส่ data โดยเอามาทีละแถวในแต่ละลูปรอบหนึ่งจะเอามาทีละแถวมาแทนเอามาข้อมูลมาแทน data เอาเข้ามาใส่ใน data เนี่ยแล้วเราจะเอาอ้างเอามาแสดงผลตรงนี้ชื่อ field subดีนี้สมมุติเราขอ echo vr เลยมันจะเป็นบรรทัดให้มาลองดูนี่ขึ้นแล้วเหมือนกันคราวนี้เราจะเพิ่มในส่วนของชื่อกับรหัสของ teacher ตัวนี้อันนี้เป็น subject name ย่อว่า sub name ก็จะใส่ว่า sub name save ก็ refresh จะเห็นว่ามาแล้วแต่มันติดกันอะทำไงอะติดกันอะแล้วก็วักดิใช่ป่ะติดกันเราก็ต้องวักแล้วจะวักยังไงอะใช่ไหมอันนี้อธิบายบางคนเผื่อบางคนไม่รู้ก็คือถามว่าไอเนี่ยคืออะไรมันคือตรงนี้ตัวแปรตัวนี้ตัวแปร data และไอ้ bracket ตัวเนี้ย bracket คือเหมือนคล้ายวงเล็บแต่เป็นเหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไงแล้วอันนี้จะเป็นอะไรเป็นชื่อของ key ใน array ก็คือข้อมูลที่มาจะเป็น array ใช่ไหมเราก็อ้างเป็นชื่อคอลัมน์ในดัตเตอร์เบสและไอ้จุดนี่คืออะไรดอทเนี่ยดอทคือการเชื่อมตัวแปรระหว่าง2ตัวหรือ2ค่าเชื่อมระหว่างกันตรงนี้แล้วเราจะวรรคยังไงมันก็ไม่ยากเราก็แค่ใส่ซิงเกิลโคดแล้วก็วรรคซิงเกิลโคดก็ดอทตรงนี้จะเป็นการเชื่อมค่า
ว่าตัวเลขที่ได้รับมาไอ้รหัสอะแล้วก็เชื่อมด้วยข้อความที่เป็นช่องว่างเล็กๆอันนึงแล้วก็ต่อด้วยตัวแปรตัวนี้เป็นชื่อวิชาก็เท่านั้นเองเซฟเห็นไหมวางแล้วมันมีวิธีหนึ่งที่เราจะเขียนง่ายๆเราไม่ต้องเชื่อมให้ยุ่งยากก็คือเราจะต้องครอบด้วยดับเบิลโควตเฉพาะดับเบิลโควตเท่านั้นคือเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูขอลบตรงนี้ก่อนก็จะเป็นวิชาอย่างเดียวใช่ไหมรหัสวิชาคราวนี้เราใส่ดับเบิลโควตเข้าไปปุ๊บครอบไปตัวนี้ตัวไปจะเห็นว่าตัวแปรจะขึ้นแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ให้เขาขึ้นสีแดงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตัวแปรเนี้ยที่เป็นอะเรย์อยู่ภายใต้ดับเบิลโควตของ Echo นะมันจะไม่อนุญาตให้เราใช้ซิงเกิลโควตเราจะต้องลบซิงเกิลโควตออกอันนี้จะถูกต้องที่สุดข้อมูลจะมาเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะว่าปกติอะ Echo อะเราใส่ไอ้ดอลลาร์ไซน์แล้วก็ชื่อตัวแปรเข้าไปได้เลยสำหรับดับเบิลโควตอย่างเดียวนะถ้าเป็นซิงเกิลโควตแบบนี้ทำไม่ได้เดี๋ยวลบก่อนซิงเกิลโควตครอบแบบนี้จะไม่ได้มันจะขึ้นเป็นข้อความแทนแต่ถ้าใช้ดับเบิลโควตอ่ะจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นแป๊บหนึ่งนะโอเคต่อคราวนี้เราก็วักไปเลยได้เลยวักไปเลยแล้วก็ data sub name แบบนี้ก็ refresh ได้เลยเห็นไหมแต่ array ที่อยู่ใน double quote อ่ะไม่ต้องใส่ไอชื่อตรงเนี้ยชื่อคอลัมน์อ่ะไม่ต้องใส่ single quote ถ้าใส่อ่ะมันจะ error แต่ถ้าเป็นใน app serve มันไม่ขึ้นเออร์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไอ app serve อะมันไม่ได้เข้มงวดในการเขียนโค้ดแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันจะเออร์ลองใส่ถ้าใส่ไปอย่างเงี้ยมันผิดไงทางความเป็นจริงมันผิดมันต้องผิดนี่มันจะเออร์เพราะเขาไม่ให้ใช้กันแล้วแบบนั้นแต่ app serve ยังใช้ได้อยู่เพราะมันเก่าแล้วมันไม่ได้พัฒนาต่อโอเคนะคราวนี้เราเหลืออีกตัวนึงอ่ะอ๋อตัวครบผิดเพราะอะไรตัวใหญ่ที่ใหญ่ดูเออร์เรอร์ก่อนหน่อยเห็นไหมเขาบอกว่า undefined index tid เพราะว่าตัวแปรเนี้ยไม่ถูกกำหนดยังไม่ถูกกำหนดก็คือไม่มีค่ามันก็เลยขึ้นมาบอกคราวนี้มีแล้วเพราะว่าในฐานข้อมูลเราคอลัมน์มันเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ที่สำคัญนะสำคัญถ้าเราซีเล็กมันเป็นตัวใหญ่มันก็จะใหญ่ต้องใช้ตัวใหญ่แต่ถ้าเราซีเล็กแล้วเป็นเขียนตัวพิมพ์เล็กมันก็จะตรงนี้ต้องเขียนพิมพ์เล็กด้วยโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วถ้าเกิดเราจอยตารางจะตารางเราเขียนยังไงมันเขียนได้2แบบแต่จะแนะนำอีกวิธีหนึ่งมันดูจะง่ายกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูละเอียดก็ไปดูคลิปเก่าได้เคยอัพไว้อะวิธีเล็บจอยมันเป็นวิธีที่ง่ายดีเดี๋ยวนะ TID อันนี้จะบอกว่าในวิชาเนี้ยอาจารย์คนไหนสอนดูทีเชอร์นี่เราต้องจอย TID กับแล้วก็ดึงชื่อมาเราจะดึงชื่อมาโอเคเรามาเขียนใหม่เขียนตรงนี้ใหม่แล้วการเขียนคิวรี่เราแนะนำอย่างอื่นว่าใช้ดับเบิลโควตดีกว่าเราจะเขียนแบบ
สมมติว่าเราต้องการเอา ID มาใช้อย่างเงี้ยสมมติ ID เท่ากับ1นะเท่ากับ1แล้วเราเอามาเขียนว่า select star from อะไรสักอย่าง where แล้วก็ ID 1ผมเห็นหลายคนน่ะเขียนแบบงงอ่ะสมมติว่าเป็น ID อย่างนี้นะแล้วเท่ากับค่าเนี่ยเห็นไหมพอเจอตัวนี้ใส่เห็นบางคนแบบเขียนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเขียนแบบนี้เลยเห็นบางคนเขียนแบบเยอะมากเราก็ต้องมาจุด ID จุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นการใช้ที่เรื่องแล้วก็ดูสับสนอย่างแนะนำเลยคือเอาไอเนี่ยมาใส่เลยใส่เข้าไปในเหมือนตรงเนี้ยเหมือนข้อความ echo ตรงเนี้ยคือแสดงผลได้เลยอ่ะแต่ต้องใช้ double quote ครอบนะเวลาเราทำอ่ะเอางี้ดีกว่าจะอธิบายตรงนี้ก่อนคือทำไมต้องมี double quote 2อันแล้วมี backslash เพราะว่าเราใช้ double quote ตรงนี้แล้วไงถ้าเราพิมพ์ double quote ไปมันจะถือว่าปิดใช่ป่ะแต่เราต้องการให้มันเข้าไปอยู่ในค่าของ SQL เราก็เลยต้องใส่ไอ้ backslash เพื่อเป็น escape character ประมาณว่า backslash n อะไรอย่างเงี้ยนะ backslash n นั้นอ่ะเราเว้นบรรทัดอะไรเงี้ยเราต้องใส่ backslash ใช่ป่ะอันนี้ double quote มันก็ต้องใส่แต่ว่ามันวิธีที่ไม่ต้องใส่มันก็มีเราก็แค่ใช้อย่างนี้เลยเนี่ยแค่นี้เองเราเอาตัวแปรยัดเข้ามาแล้วเราก็ใส่ double quote ทับไปไอ้ซอสไอ้ single quote นี่อย่างนี้จบเนี่ยพอเราก็จะได้ query เดี๋ยวจะให้ดูว่านี่เราก็จะได้ query นะเป๊ะเลยเราไม่ต้องพิมพ์อะไรยาวๆเราพิมพ์แค่อย่างเงี้ยง่ายๆเราดูง่ายๆด้วยแล้วไอ้ที่ว่าถ้าหลายบรรทัดถ้ามีหลายบรรทัด and เรา enter ลงมาได้เลยนะไม่ต้องแบบไปเชื่อมตัวแปรอะไรให้มันวุ่นวายแล้วแต่ถนัดแล้วกันอันนี้ก็ลองแนะนำให้รู้อะไรเงี้ยเผื่อสมมติเนี่ยสมมติอะไรอย่างงี้เป็นต้นเราเป็นบรรทัดลงมาเลยแต่ว่าต้องอย่าลืมปิดด้วยแต่มันโคดเปิดแล้วก็ต้องปิดตรงนี้แล้วก็ semicolon อันนี้ถือเป็นจบเซฟไว้เนี่ยมาเหมือนกันโอเคเนาะโอเคตอนนี้จะเขียนคิวรี่ใหม่โอเคเขียนคราวนี้จะจอยแล้วเราจะมาจอยแบบที่หนึ่งแบบที่คุ้นเคยกันเราก็จะจอยขอดูก่อนจอยแล้วบ้างเราก็ดูนะอันนี้เราอยู่ที่ subject ใช่ไหมวิชา subject คือวิชาตรงนี้เราจะเอาข้อมูลเอ๊ะตารางนี้มันกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะTR ไม่เหมือนกันแน่เลย subject เป็น TID นี่ไอตรงนี้เป็น teacher อันนี้ผิดโทษทีอันนี้มันผิดไม่เป็นไรเริ่มกันตอนแรกอะตาราง subject ใช่ไหมแล้วก็ select เขียนตัวเล็กก็ได้ select ถ้าไม่อยากกด shift หรืออะไรก็ subID ตรงนี้เราเขียนตัวเล็กก็ได้แต่ถ้าจะให้ง่ายๆเลยก็แนะนำว่าเขียนตัวเล็กให้หมดเลยจะได้ไม่สับสนเวลาเราเรียกข้อมูลจากอะไรเงี้ยเราต้องพิมพ์ตัวใหญ่อะไรเงี้ยตัวเล็กตัวนึงอะไรเงี้ยเราพิมพ์ตัวเล็กหมดเลยแล้วเราเขียนแล้วก็เขียนตัวเล็กให้หมดเลยจะง่ายกว่าลองดูเราเลือกซับ
name ก็ที่ id แบบนี้มา from subject อันนี้ลองก่อนนะลองก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไงถ้าเราเลือกเราซีเล็กมาตัวเล็กเราก็ต้องใส่ตัวเล็กเซฟมาแล้วโอเคคราวนี้เราจะจอยกับตาราง teacher teacher ไหนตายแล้วอันนี้มันเป็นเฮียเก่าดูนี้ก็ได้ขอย่อก่อนอีกตะซ้อนเนี่ยให้ save bar command k command b เฮ้ยมันกดไม่ได้ปะหึ command b ให้ซ่อนนะกดเองก็ได้งงคราวนี้เราก็เลือกเราจะเอาคอลัมน์ไหนมาเทคนิคง่ายๆเราก็แค่ดูจับยัดเลย t name เอาแค่นี้ก็ได้หรือจะอีเมลด้วยเอาอีเมลอาจารย์ไปด้วยเพื่อข้อมูลเขาต้องการคราวนี้เราก็เว้นบรรทัดไปเลยเพื่อความไม่งงงงน้อยลงเพื่อให้งงน้อยลงอ่ะแท็บเข้ามาหน่อยอย่างนี้นะให้มันเท่ากันโอเคแต่ขอให้วรรคตรงท้ายไปด้วยกันข้อความติดกันถ้ามันคิวรี่แล้วดูก่อนเราต้องมาดูคิวรี่ก่อนขอได้ไว้ก่อนขอดักไว้ก่อนเราจะดูคิวรี่มาถ้าบางทีเราเว้นบรรทัดมาเลยอ่ะแล้วเราไม่ได้แท็บอ่ะแล้วเราไม่ได้วรรคท้ายเงี้ยมันก็นี่ว่ะคือมันกันว่ามันติดอย่างเงี้ยกันว่ามันจะติดฟอร์มอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ต้องก็ได้ถ้า enter ทีนึงมันก็จะวรรคให้แล้วไม่ดิไม่วรรคนะแต่ในหน้าเว็บมันวรรคเนี่ยควรจะวักตรงท้ายไว้เคาะหนึ่งอ่ะเคาะวักทีหนึ่งสเปซทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเอนเทอร์ทำให้ชินมันจะได้เนี่ยเราวักก็เผื่อไปก็ได้เฉพาะคิวรี่นะคราวนี้เราเลือกจากตาราง subject ใช่ไหมคราวนี้เราก็เลือกจาก teacher ด้วย teacher ตาง teacher อ่ะ form เสร็จแล้ววักโอ้โหวักไปเพียบเลยเดี๋ยวไม่สวยเธอแวร์แต่เดี๋ยวก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าฟิลไหนของตารางไหนเราก็ต้องใส่ชื่อตารางข้างหน้าด้วยอย่างอันนี้เฉพาะคอลัมน์ที่ซ้ำกันเท่านั้นใส่ไปหรือจะใส่หมดเลยก็ได้เพื่อความชัวร์เอาก็ดอทชื่อตารางมันก็ชื่อฟิลแต่เราก็เอ้ยคิดแม่งบางทีชื่อตารางแม่งยาวไงเราย่อได้เราแค่ดูว่าเราจะย่อตารางไหนใช่ไหมเราก็มาตั้งตรงฟอร์มเราย่อให้หมดเลย S ให้เราวักเคาะวักทีสเปซทีหนึ่งสเปซทีไหมอันนี้คือการย่อแล้วคราวนี้เราจะไม่สามารถใช้ชื่อนี้เราต้องใส่ S แทนเพื่ออ้างว่าเป็น subject อย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เราจะอ้างถึงฟิลไหนก็นั่นแหละจะใส่หมดเลยก็ได้เพื่อความชัวร์ว่าเราเลือกจากตารางไหน table ไหนเพื่อเรามึนใส่อย่างนี้เลยก็ได้เอาให้มันชัวร์ไปแต่จริงๆไม่ใส่ก็ได้ถ้าทั้ง2ตารางที่เราเนี่ยทั้ง2เนี่ยในฟอร์มเนี่ยถ้า2ตารางกันคอลัมน์ฟิลตรงเนี้ยมีไม่เหมือนกันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ในกรณีนี้คือเรา
ตารางทั้งสองตารางทั้ง subject และ teacher มันมี tid t underscore id เนี่ยเหมือนกันมีทั้งคู่เลยโปรแกรม MySQL จะสับสนว่าเอ๊ะมันก็จะบอกมึงจะเลือกฟิลของตารางไหนใช่ป่ะล่ะมันก็จะงงไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่เผื่อไว้บอกมันว่าเอาแค่ตารางเดียวพอเพราะยังไงอ่ะข้อมูลที่มามันก็จะเหมือนกันอยู่แล้วทั้งสองตารางเพราะว่าเราเอามาจอยกันเนี่ยเราจอยที่ ID เราเอาข้อมูลที่มันสัมพันธ์กันอ่ะมาต่อเชื่อมกันก็คือจอยนั่นแหละเอาไปแวะเรากำหนดเงื่อนไขไปเลยว่าอะไร s จุด t id กับ t จุด t t id อย่างนี้คราวนี้เราก็จะได้query แล้วง่ายไหมแล้วเรามาดูว่าข้อมูลเราอะมันขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลองเอาไปคิวรี่ใน PHP MyAdmin ง่ายๆปึ๊บมาแล้วแต่ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่ถูกเพราะว่าใน database เนี่ย subject ไหนเดี๋ยวนะ subject เนี่ยมันไม่ตรงกันน่าจะไม่ตรงกันไอดีมันไม่ตรงกันโอเคคราวนี้ถ้าเราลองปรับให้มันตรงกันนะตรงกันคราวนี้มันจะต้องขึ้นอย่างแน่นอนโทษcopy ตัวนี้ไหมเห็นไหมมาละข้อมูลที่สัมพันธ์กันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ต้นโอเคต่อมาคราวนี้เรามาดูว่าข้อมูลสมมติปิดตายก่อนเราจะให้มันรันแล้วมันจะให้มันรันมาขึ้นหน้าเว็บมันจะขึ้นไหมปุ๊บมาแล้วทำไมเอานี้มาขึ้นอ๋อเราต้องเอาชื่อมาด้วยใช่ไหมคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วเราไม่ใช้ ID แล้วเราก็ใส่อยู่เลย name ที่ name teacher name นั่นแหละคราวนี้ก็ต้องขึ้นแล้วนี่เห็นไหมมีข้อมูลแล้วก็ได้แล้วอันหนึ่งอันนี้หมายถึงว่าเราเลือกข้อมูลไอ้พวกดีเทลอ่ะพวกรายละเอียดเจาะลึกอ่ะซูมอะไรเงี้ยที่จะเรียกว่าอะไรก็ได้จะเรียกดีเทลเรียกซูมก็ได้คือข้อมูลแต่ละอย่างจะต้องเข้ามาใช้ร่วมกันจอยกันเออแต่ว่าถ้าเราใช้ลูปนะถ้าเราใช้ลูปจะหมายความว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยจะต้องมีมากกว่า1แถวเลยใช้ลูปแต่จริงๆไม่ต้องใช้ลูปก็ได้เราใช้แค่นี้ก็ได้เราแค่กำหนดถ้าจะเฟดตัวนี้เฟดดาต้ามาพอทีเดียวก็ได้เอ้ยไม่ได้เหรอผิดแล้วตรงนี้ลืมโอเคข้อมูลมาแล้วคราวนี้ถ้าแบบว่าเราข้อมูลมันไม่มาล่ะมันจะขึ้นอะไรป่ะถ้าข้อมูลไม่มาเราต้องใช้ L ไงใช่ป่ะเราต้องใช้ L นี่แล้วก็บอกว่าไม่พบข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันไม่พบข้อมูลสมมติเรากำหนด TID ไปเลยเราก็ใช้ and ใช่ป่ะล่ะให้ and จริงๆใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้ and ดีกว่าจะได้เข้าใจ and t จุด t
ID เป็นคนอื่นสมมติว่าเราอ้างถึงอันที่ไม่มีในxx ไปไม่พบข้อมูลเห็นไหมเพราะว่ามันไม่มีอันนี้แต่ถ้าเป็น AJ Class Class of Class ขอยืมชื่ออาจารย์มาหน่อยอาจารย์นี้เก่งโอเคแล้วอันนี้คือจอยแบบปกติจอยปกติคือเอียนแวร์แอนเต็มเลยแล้วซึ่งถ้ามันจอยหลายตารางปวดหัวน่าดูเลยอันนี้ถ้าวิธีนี้ปวดหัวมากแอนเดี๋ยวอ้อเดี๋ยวแอนอะไรไม่รู้อ่ะคือถ้าไม่เข้าใจจริงๆจะงงเละตุ้มเป๊ะก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนำก็คือใช้ LiftJoy ก็ง่ายดีลองทำไปดูเราก็แค่เปลี่ยนนิดหน่อยคราวนี้เราเอาวันเดิมไว้ก่อน SQL 2เราเพิ่มใหม่อันหนึ่งแล้วกันเราก็เหมือนเดิมสีเล็กขอแบบว่าไม่ต้องใส่ชื่อตารางเอซับเนมแต่นี้ต้องใส่เมื่อกี้ลืมแสดงอีเมลเลยไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ enter fromSubject อันนี้เขียนเหมือนเดิมนะ S แต่ต่อจากเนี้ยจะเขียนอีกแบบละโดยเราใช้ LeftJoy อย่างงี้ Joy ตารางอะไรเขียนไปเลย Teacher ชื่อย่อด้วยมันจะมีเงื่อนไขอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือ On แล้วก็ใส่วงเล็บว่าอะไรเท่ากับอะไรเลยอันนี้คือใส่ไปเลยก็จะคล้ายๆกับอันบนก็คือเราก็เอาตัวนี้มาอ้างแค่นี้นี่คือเสร็จแล้วคราวนี้เสร็จแล้วลองโค้ดไปรันถ้ามันถูกมันต้องมาปั๊บมาแล้วเห็นไหมเรียบจอดมาแล้วโอเคแต่อะไรเพิ่มขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยLeftJoy มันมีค่าว่างโผล่ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวต้องดูมันเหมือนกับว่ามันเอาLeftJoy คือความแปลกดีจังมาถึงจอยเอาข้าวว่างไว้ด้วยที่ชื่อเดี๋ยวนะก็ไปดูตาราง17อันนี้มันเป็นคือมันไม่มีอยู่มันเลยจอยอะไรมาก็ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ถ้าข้อมูลมีเท่ากันนะมันจะมาอันนี้กรณีนี้มันไม่ควรจะมีเนี่ยข้อมูลนี้มันไม่มีมาเลยมาเป็นค่าว่างแทนรู้สึกว่าจะทำได้นะว่าเอาเฉพาะที่แบบว่าไม่ต้องเอาค่าว่างน่าจะทำได้อยู่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วจอยค่าว่างไปด้วยอันนี้มันจอยค่าว่างด้วยเนี่ยค่าว่างมันก็เอาอันนี้แต่ถ้าเรากำหนดแบบเจาะจงใช่ไหมว่าเราเอา ID ไหนอันนี้จะไม่มาแน่นอนอย่างนี้วักทีนึงแล้วก็คราวนี้เราก็ใช้แค่แวร์ธรรมดานี่แหละอ
ี้เลยอย่างเงี้ยถ้าเราเติมตัวแวร์นี้เข้าไปนะรับรองนี่เห็นไหมคราวนี้เราเลือกข้อมูลแบบเจาะจงจริงๆแล้วมันข้อมูลมันมีการเชื่อมจริงๆมันจะมาเลยเราไม่ต้องเท่ากับแล้วก็แอนหรือออะไรแบบอันบนนะอันนี้แวร์นี่จะเห็นข้อสังเกตคือเนี่ยนะเปรียบเทียบกันคือมีใช้เลฟจอยเอาเงื่อนไขการจอยมาใส่ในเลฟจอยตรงนี้เลยตรงออนหลังออนเนี่ยแล้วก็เป็นวงเล็บก็จะเหมือนกันตรงนี้ส่วนเราจะแวร์อะไรในเลฟจอยเนี่ยไม่ต้องไปปนกันเลยแล้วก็แวร์ข้างล่างเลยไม่ต้องไปแอนอะไรให้ยุ่งยากอันนี้คือเลฟจอยต้องลองเขียนดูเองจะเข้าใจมากกว่านี้บางคนฟังอาจจะไม่เข้าใจว่ายังไม่เคยทำต้องลองแล้วจะรู้ว่ามันจะง่ายกว่าแล้วถ้ามันมีตารางมากกว่า1ตารางแล้วก็แค่เลฟจอยไปอีกทีหนึ่งอีกเป็นท่านหนึ่งเลยเป็นไงง่ายดีง่ายดีเดี๋ยวลองนี้เปล่าลองดูขอดูก่อนเราจะคะแนนนี่อันนี้สกอร์บอร์ดเนี่ยน่าจะจอยได้มากกว่าหนึ่งเอ้ยมากกว่าสองก็คือมีทั้งชื่อไปดูเลยดีกว่าเนี่ยมีทั้งไอดีเรียนวิชาเนี่ยนะวิชาถ้าวิชาถ้าเราเอาชื่ออาจารย์ไปด้วยก็จะจอยได้สองรอบเอ้ยเดี๋ยวนะจอยได้เลยเนี่ยจอยได้เลยนี่จอยได้เลยสองอันเลยมีจอยตาราง student กับตาราง subject โอเคคราวนี้ล่ะเริ่มกันใหม่นี่นะเอาขอเปลี่ยนเป็นตรงนี้เลยแล้วกันเขียนใหม่เลยเขียนใหม่เริ่มใหม่ select score ดีว่าไม่เข้ามารหัสนักเรียนคราวนี้เราจะเอาชื่อนักเรียนด้วยไงที่อยู่ name ชื่ออะไรแล้ววิชารหัสอะไรกับชื่อวิชาชื่อวิชาอะไรเอาท็อปปิกไหมหัวข้อเอามาด้วยก็ได้จะได้รู้ว่าสอบหัวข้ออะไรท็อปนี่ถ้าทางจะเยอะอันนี้เยอะอยู่แล้วก็เอาสกอร์มาด้วยเพราะว่าเราต้องการข้อมูลคะแนนก่อวักทีนึงเถอะคราวนี้เราก็ดูว่าตารางไหนใช่ไหมสกอร์บอร์ดก็ไม่ใส่อ่ะขี้เกียจคราวนี้ก็ใส่เฉพาะ student ใช้ std แล้วกัน st จุดอ่ะแล้วก็อันนี้ sub sb subject อ่ะ sj แล้วกัน sj top id นี่มันมีอยู่แล้ว subject หรือ subject ก่อนเจ็ดท็อปไอเนี่ยโอ้ยนี่สามตารางแล้วเนี่ยสี่ตารางก่อนเดี๋ยวก่อนเอาแม่งเอาควบเลยอ่ะทีจุดไอดีเคคราวนี้ก็ฟรอมไหนfromไม่เท่ากันเฮ้อ๋อโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ from scoreboard ชื่อย่อไม่เอาชื่อย่อ
เอาไว้ด้วยแล้วกัน scoreboard HB ฮะเพื่อแวร์ตอนแวร์เราต้องใช้วาร์ปเธอ left join วาร์ปกับ join อะไร join กับอะไรก่อน student ก่อน student st on อะไร join กับอะไรตอนนี้เราก็ดูนี่เราใช้แล้ว sb จุด stu id เท่ากับ st กับ stu id นี่เรียบร้อยวาร์ปก่อน enter ทีหนึ่งเล็บจอยอีกรอบคราวนี้เราไปจอยอะไรต่อเราก็ดูปึ๊บ subject นี่ subject ใช่ไหม subject id คือรหัสวิชาก็ไปดูตาราง subject subject เราเรียกตาราง subject ชื่อย่อว่าอะไร subject คราวนี้ก็ต่อด้วย sp scoreboard อ้างตัวเดิมอ้างตัวของอันนี้ก่อนเนี่ยใน scoreboard มันมีใช่ไหมเราอ้างมาhud id กับ subject id วาร์ปทีหนึ่ง enter left join วาร์ปต่อมาเป็นอะไรเป็น topic topic เขาเอา topic ด้วยใช่ไหมเราเอาชื่อ topic มาด้วยอันนี้ตารางนี้มันเป็น detail ตาราง detail ก็คือมีแต่ id เงี้ยแล้วมาจับกันมีข้อมูลนิดหน่อยมีข้อมูลคะแนนการสอบเนี่ยแล้วก็ท็อปปิกไปชื่อตารางท็อปปิก t on อะไร sb จุด top id เท่ากับ t top id วาร์ก t enter นะคราวนี้เราก็ดูมันถูกหรือเปล่าเซฟก่อนนะแล้วก็เราลองกันลองมาใส่ SQL กดผิดมาแล้วเห็นไหมตามข้อมูลเลยมันก็จะบอกว่าคนนี้มันสอบอะไรบ้างผมสอบเยอะจริงๆเลยคนนี้สอบทุกอันเลยโอเคนี่สอบซ้ำป่ะนี่ข้อมูลซ้ำเนี่ยสอบซ้ำกันแล้วสอบสองครั้งนี่ไงเนี่ยเราเปรียบเทียบดิถูกเปล่าสองสามสี่ห้าหกมาดูก็แสดงว่าเนี่ยแหละถ้าเรารหัสอันนี้ขึ้นก่อนเพื่อดูข้อมูลมันมาถูกหรือเปล่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษซ้ำอ่ะภาษาอังกฤษท็อป ID 3นี่ข้อมูลมันซ้ำกันแสดงว่าตอนนั้นมันไอ้นี่ผิดลงผิดลงซ้ำซ้อนกันโอเคลบสักอันหนึ่งก็จะเหลือ5แถวอันนี้แล้วก็ลองอีกรอบก็โอเคมันจะเหลือ5แล้วโอเคอังกฤษ2อันแล้วก็แต่ว่ามันย่อยหัวข้อย่อยคือศัพท์กับไวยากรณ์โอเคอันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมเพราะนี่ถูกต้องแล้วคราวเนี้ยเราก็แวร์ได้แล้วแวร์เราจะเอาเฉพาะข้อมูลเฉพาะของคนนี้คนไหนก็ว่าไปเราก็จะเลือกจาก ID ใช่ไหมแล้วก็ sb จุด stu id อย่างเงี้ยเท่ากับอะไรก็ว่าไปถ้าเรารับเป็น argument target เราก็ทำได้เรากำหนดนี้มาปุ๊บเอาใช้คำนี้ q ก็ได้ q stu id อ่ะแล้วกับค่ารับค่ามา get ใช่ get ตัวนี้
get แล้วก็เขียนว่าอะไร SID ก็ได้หรือว่า STU ID หรือ ID เฉยในกรณีที่เป็นหน้าของการแสดงข้อมูลของรายละเอียดรายละเอียดการสอบว่าสอบวิชาอะไรบ้างเป็นตารางเป็นหลายๆอันอันนี้ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เข้ามาผมต้องใช้ Y เหมือนเดิมรู้สึกเพราะว่าข้อมูลเราต้องดูไงว่าข้อมูลเราเลือกเยอะหรือเปล่าอย่างนี้คราวนี้เราก็เอาหัวข้อมาลงตรงนี้รหัสนิสิตอันนี้เราอาจจะขึ้นเอาไว้ข้างหัวเลยก็ได้ว่าวันนี้แต่เอางี้ก็ได้เอางี้ก่อนขอแสดงข้อมูลก่อนแล้วกันว่าเราได้ผลลัพธ์มาถูกหรือเปล่าชื่อแล้วก็รหัสวิชาที่สอบซับก็ท็อปปิกเลยแล้วกันเซฟรันว้าปิดได้ไงขอดูก่อนอ๋อเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เปลี่ยนคิวรี่เราเขียนใหม่แล้วเราต้องเปลี่ยนคิวรี่เป็นอันนี้ด้วยไม่พบข้อมูลเฉยยังไงครับยังไงครับอ๋อนี่ไงเพราะว่าเราไม่ได้กำหนด ID ใช่ป่ะนี่ตรงนี้ลืมบ่อยเลยเนี่ยแล้วดูเออร์เรอร์อะไรผิดตรงนี้ใส่ซิมิโคลอนใส่แล้วใส่ได้แล้วแต่ว่ามันยังมีอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ส่งค่าเข้ามาตรง ID เนี่ยเรารับ ID เกตตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นแอปเซิร์ฟจะไม่ขึ้นเตือนตัวนี้ว่าเราไม่ได้รับ ID นะแต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยจะขึ้นใช้แซมไม่ใช่ใช้ Excerpt แต่มันมีวิธีปิดเตือนอยู่สำหรับถ้าเราไม่ใส่อ่ะแล้วเราให้เป็นค่าปกติอย่างพวกไลท์อ่ะคำสั่งไลท์แล้วไลท์เปอร์เซ็นต์อ่ะก็คืออันนั้นจะทำให้บอกว่าไม่ต้องขึ้นบอกอะไรเงี้ยว่าก็คือแสดงทุกอย่างแต่ถ้ากำหนดอะไรมันมีวิธีปิดอยู่อะไร warning อะไร reportเออเลยรีพอร์ตศูนย์ใช่ป่ะถ้าใส่มันจะไม่ขึ้นแล้วกันหรือไม่ใส่ก็ได้เราอยากให้ขึ้นแต่ว่าเราจะไม่อยากให้มันเตือนเลยอ่ะเราต้องเช็คมันต้องใช้ if ช่วย if บรรทัดเดียว if สั้นอันนี้ if สั้นนะ if set ถ้าค่านี้ถูก setก็ให้แสดงค่านี้ถ้าไม่ใช่ใส่ค่าว่างแทนอันนี้ก็ไม่ขึ้นเหมือนกัน if ย่อเป็นยังไง if ย่อคือ if ในบรรทัดเดียวเลยจะ return ค่าในบรรทัดเดียวการรูปแบบการเขียนจะเป็นวงเล็บนี่เป็นวงเล็บหนึ่งแล้วไอ้ข้างหน้าจะเป็นเงื่อนไข condition question mark แล้วค่า trueนะอันนี้คือ if แบบสั้นนะเข้าใจไว้ว่า if แบบสั้นเป็นอย่างนี้เงื่อนไขก่อนก็คือ is set ในฟังก์ชันนี้คือเช็คว่าค่าของอันเนี้ยเป็นจริงไหม is set คือฟังก์ชันที่เช็คว่าตัวแปรเนี่ยมีค่าหรือเปล่าถูกกำหนดค่าหรือยังอย่างอันนี้เราไม่ได้ใส่ get เข้าไปข้างบน address bar เนี่ย ID เนี่ยมันก็จะ return ค่าเป็น false ซึ่งพอมัน false มันจะมาอันนี้มันจะมารับค่าว่างไปแทนเข้าไปในตัวแปรตัวนี้เข้าใจไหมแต่ถ้ามันมีค่าเราก็จะให้มันรับอันนี้เข้าไปแทนเข้าไปใส่ในคิว
stu id ตัวนี้แทนนะลองทำความเข้าใจดูเนี่ยลองตัวนี้ถ้าเป็นจริงจะรับค่านี้ไปใส่มีเทอร์ออกมาอันนี้เป็น false โอเคถ้าเราใส่ id กับนี้สมมติถ้าใส่เป็น ID นี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราใส่ ID นี้ก็จะขึ้นอันนี้เห็นไหมถ้าเราใส่ไม่มีมันก็จะบอกว่าไม่พบเห็นไหมอันนี้คือเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นี่ล่ะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในงานหรือโปรเจกต์ต่างๆอะไรได้มากมายเรื่องการอันนี้นะค้นหาอะไรเงี้ยแล้วก็ left join แต่มันจะมีวิธีง่ายกว่านี้คือเราไม่ต้องเขียน SQL ยาวแบบนี้ทำไงอะไรทำไงฮะใช่ไหมเราก็ไปใจกลางเลยของคลิปนี้เลยคือเนื้อหาจริงๆคือประเด็นอะประเด็นเลยคือวิวเมื่อกี้พูดยาวหน่อยนะอธิบายนู่นนี่เยอะหน่อยคือจะให้อยากให้เข้าใจกันก่อนถึงจะทำวิวก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยต้องเขียนโค้ดอันเดียวกันแบบนี้นะย้ำว่าแบบเดียวกันเล็บจอยยาวเนี้ยทุกหน้าทุกบรรทัดอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นใช่ไหมมันถ้าเราแก้ทีเราต้องมาแก้แบบปวดหัว ง่ายๆเลยคือเราเอาไปสร้างวิวซะเรา copy นะเราเอาส่วนแค่การ select ข้อมูลทั้งหมดเท่านั้นไม่เอาแวร์นะไม่รวมแวร์ไม่รวมแวร์ย้ำว่าไม่รวมแวร์คือวิวอ่ะให้เราให้แสดงข้อมูลที่จอยกันเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในตารางเรายกมาเลยโค้ดส่วนนี้ยกมาแวร์เราไม่เดี๋ยวแวร์เราแวร์ที่หลังเราเลือกที่หลังนี่นะเรียนนี้ก่อนคราวนี้จะทำยังไงในการจะสร้างให้เราไป SQL ตรงนี้แล้วเราวางโค้ดของเราคิวรี่ของเราเข้าไปใช่ไหมไอ้เวอร์ชัน observe อ่ะก็จะทำได้เหมือนกันหาดูมันคล้ายๆกันแค่อันนี้เป็นหน้าตาไม่เหมือนกันอ่ะหาดูก่อนดูไว้ก่อนแล้วก็กด go ใช่ป่ะข้อมูลทั้งหมดจะโผล่ขึ้นมาคราวนี้เราก็เลื่อนมาดูแถวข้างล่างมันจะมีพวกปริ้นมีอะไรเงี้ยเนี่ย export display chart เราจะเจอกับ create view นี่เลยตัวนี้เลยแล้วกดเข้าไปปึ๊บน่ะมันจะขึ้นหน้าแบบนี้คราวนี้ให้เราติ๊กเราจะอธิบายก่อนว่าแต่ละอันคืออะไรถ้าติ๊กถูกจะต้องติ๊กในกรณีที่เราแก้ไขนี่ไอ้คิวรี่ที่เราสร้างเนี่ยสำหรับวิวอะสมมติว่าเราวิวไปนี้แล้วไม่ถูกใจเรามาแก้เราก็ต้องติ๊กตรงนี้นะถ้าไม่ติ๊กมันไม่เข้ามันจะเออร์เลอร์ว่าวิวนี้ถูกสร้างไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยอันนี้มันบอก all replace นี่คือแทนที่ถ้ามีอยู่แล้วก็แทนที่ไปกรณีเราสร้างใหม่ไม่ต้องก็แหละต้องติ๊กก็แหละแต่ว่าจำไว้เลยว่าเวลาแก้ไขวิวอะต้องติ๊กส่วนอันเนี้ยผมไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้โอเคไหมผมไม่ไปยุ่งอ่ะไม่เจาะเลยใครอยากรู้ก็ไปหาเน็ตเอามีเยอะแยะอ่านมีให้อ่านเต็มเลยภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่แน่ใจว่ามีป่ะส่วนนี้เป็นชื่อวิวเราต้องกำหนดอันนี้เราจะผมจะตั้งชื่อว่า scoreboard underscore view เพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นวิวนะไม่ใช่ตารางจริงๆเป็นตารางเสมือนอ่ะคราวนี้ไอ้คอลัมน์เนมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอาไว้กำหนดชื่อคอลัมน์ใหม่มั้งแต่ต้องเขียนเรียงกันไปมั้งแต่ไม่เอาไม่กำหนดแล้วเราก็ใส่คิวรี่ตรงนี้ไปเสร็จแล้วนี่อะไรไม่รู้โกครับโกอย่างเดียวมาแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมคราวนี้เราก็จะได้วิวมันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะกดวิวดูเห็นไหมข้อมูลมันมาเลยไงมันเป็นแบบมันเป็นแบบว่าตารางชั่วคราวแบบตารางจำลองขึ้นมาอันนึงใช้งานแป๊บเดียวตารางนี้มันไม่ได้เก็บข้อมูลจริงๆอย่าง
เหมือนกับตารางพวกนี้พวกนี้มันจะเก็บข้อมูลจริงๆแต่ว่าพวกนี้จะไม่ได้เก็บได้ไหมซึ่งการแก้ไขไม่แน่ใจว่ามันจะแก้ไขได้หรือเปล่านะเออแต่มันมีให้ขึ้นมาให้ลบให้แก้ไขเนี่ยไม่แน่ใจต้องลองดูนะลองดูก็ได้โกลมันจะคิวรี่อะไรเออมันไม่บอก go display อ่ะลอง go เลยมันไม่ได้บอกหรอ no change เอาใหม่สมมุติว่าเปลี่ยนอะไรเป็น6เฮ้ยมันอัปเดตให้หรออันนี้ไม่แน่ใจนะ ต้องลองว่ะต้องลองเฮ้ยมันได้อ่ะอัปเดตอัปเดตวิวเลยอ่ะเซฟอันนี้ไม่แน่ใจว่าแอปเซอร์ทำได้ป่ะนะแต่เหมือนจะทำได้เหมือนจะอัปเดตดีลีได้อ่ะอินเสิร์ตอัปเดตดีลีได้อ่ะไม่แน่ใจอ่ะลองต้องลองอ่ะตอบก่อนเฮ้ยมันอินเสิร์ตได้จริงด้วยว้าโหอีกแล้วเลยดิแต่ดูท่าทางจะเราจะไม่แนะนำอ่ะถ้าเราอินเสิร์ตไปอ่ะข้อมูลมันจะไม่ครบอย่างข้อมูลในตารางจริงใช่ป่ะข้อมูลของ student มันจะมีมากกว่า2คอลัมน์เออมันจะไม่ครบเนี่ย student มันจะมีรายละเอียดมีทั้งรหัสผ่านมีสาขามีเพศอะไรอย่างเงี้ยมีอีเมลซึ่งถ้า insert ในวิวผมว่าไม่แนะนำดีกว่าแต่ถ้าเป็นการอัปเดตเฉพาะข้อมูลของวิวน่าจะได้น่าจะดีกว่าน่าจะเวิร์กแต่ถ้าลบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะลบข้อมูลทั้งตารางที่จอยกันเลยหรือเปล่านะเอาเป็นว่าอัปเดตอย่างเดียวก็พอละถ้าอัปเดตเล็กน้อยนะอัปเดตจากวิวเลยก็ได้คราวนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าคิวรี่มันเซเลคแค่นี้เราก็ยกไปเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ต้องเขียนยาวอะไรอย่างนั้นอะดูนะป้าเฮ้ยเขาขโมยได้ยังไงอ๋อนี่ลบก่อนนี่เห็นไหมเราแค่เอาชื่อฟิวอะชื่อฟิวไม่ต้องมีมันไม่ต้องมีชื่อย่ออะไรทั้งนั้นอะเนี่ยมันมาให้เลยเห็นไหมเนี่ยคือตารางในวิวเนี้ยคือจะจอยเรียบร้อยแล้วแล้วเอาให้เรามาซีเล็กได้ทันทีเป็นตารางเสมือนกับว่าจอยแล้วสรุปเลยก็คือวิวคือตารางที่จอยข้อมูลให้เป็นตารางเสมือนที่จอยข้อมูลให้โดยที่ตารางในวิวเนี้ยไม่ได้มีหน้าที่เก็บข้อมูลใดๆแต่มีหน้าที่ที่จะไปคิวรี่ select ออกมาให้เป็นตารางเลยแล้วเราก็เอามาใส่แวร์อะไรที่หลังเองสั้นๆนี่อย่างนี้เลยถ้าเราจะเอาคอลัมน์เดียวเราก็แค่ใส่ไปอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาหมดเลยนี่เรา star นะเห็นไหมดูง่ายเนาะถ้าเราใช้วิวเงี้ยเนี่ยเราไปเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเราพิมพ์แค่นี้แล้วเราก็เจาะจงข้อมูลถ้าเราต้องการจะเจาะจงเราก็ใส่แวร์ไปแค่นี้จบเลยเล็บจอยมันเราเขียนใส่ไปในวิวแล้วเรียบร้อยเนี่ยส่วนการแก้ไขให้ไป structure แล้วก็ edit view ก็จะมีคิวรี่ของเราที่แปลงเป็นของเขาแล้วเขาใส่แอดไปงั้นอ่ะมันเยอะ form เราก็แก้ตรงนี้ได้เลยแก้ได้ใส่ทำไมเยอะแยะเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรมันมีแค่เครื่องหมายเพิ่มมาให้งงเล่นๆเนี่ยอุ้ยกลับอีกเนี่ยเราก็แก้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เวลาเราเซฟอ่ะเราก็ต้องเลือกเรียกว่าอะไรวะอยู่ไหนวะรีเพสยังไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเนี่ยโอเคแค่นี้เองง่าย
ง่ายจริงลองเอาไปทำกันดูอ่ะเอาพวกที่แบบว่าเราจอยกันเยอะๆนะเราก็ก๊อปส่วนโค้ดที่จอยกันอ่ะที่ไม่ใช่แวร์เราก็ก๊อปไป select อะไรเงี้ยแล้วก็ก๊อปเข้าไปใส่นี่สร้างวิวเข้ามาสร้างวิวปุ๊บเราก็ select จากวิวแทนปุ๊บเราก็แวร์ข้อมูลที่เราต้องการคราวนี้การเขียนควอรี่การเลือกข้อมูลการ select ข้อมูลก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้วิวอย่างเท่านี้ครับสวัสดีครับ